ปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่านักฟุตบอลเยาวชนพร้อมด้วยโค้ชรวม13ชีวิตที่พลัดหลงติดอยู่ภายในถ้ำหลวงเขตวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เย็นวันที่23มิถุนายนแม้ทีมเจ้าหน้าที่และพลเรือนจะต้องเผชิญกับอุปสรรคนานาประการจนทำให้ยังไม่มีข่าวดีอย่างที่หวังแต่ก็มีเรื่องดีๆทั้งการได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจและการทุ่มเททำงานอย่างหนักของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยซีลเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารตำรวจชาวต่างชาติรวมถึงจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในพื้นที่และยังต้องไม่ลืมกำลังใจดีๆแง่คิดที่สร้างสรรค์จากกองเชียร์ที่เฝ้าตามสถานการณ์อยู่ห่างๆไม่มาป้วนเปี้ยนสร้างปัญหาในพื้นที่คนหนึ่งที่ฉายแสงโดดเด่นเป็นพิเศษก็คงหนีไม่พ้นณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ของปฏิบัติการช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าไม่ว่าจะเป็นบทบาทหัวเรือใหญ่ในการบูรณาการวางแผนภารกิจถ้ำหลวงอีกทั้งยังใช้จิตวิทยากระตุ้นปลุกใจทีมงานในยามท้อแท้ทั้งยังมีทักษะการสื่อสารรับมือกับกองทัพสื่อได้อย่างยอดเยี่ยมย้อนประวัติผู้ว่าณรงค์ศักดิ์นั้นก็ไม่ธรรมดาแบบที่ไล่เรียงกันได้ไม่หมดแต่ที่บังเอิญอย่างเหลือเชื่อก็คือพื้นฐานด้านวิศวกรรมสำรวจขุดเจาะที่เหมาะเจาะกับหน้าที่แม่ทัพใหญ่ในการวางแผนแก้ไขวาระแห่งชาติครั้งนี้จากบทบาทตลอด 5-6 วันที่ผ่านมาทำให้ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ได้รับเสียงชื่นชมดังกระหึ่มทั้งในโลกความจริงและโลกออนไลน์เสียงชื่นชมยิ่งกระหึ่มขึ้นไปอีกเมื่อมีการขุดประวัติท่านผู้ว่าแล้วก็พบว่าเป็นคนเดียวกับที่เพิ่งมีข่าวใหญ่ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่เคยมีข่าวว่าผู้ว่าไม่ยอมเซ็นอนุมัติและสั่งให้ทบทวนโครงการต่างๆของเทศบาลนครเชียงรายหลายสิบโครงการพร้อมกับคลิปวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของหน่วยราชการในเชียงรายว่าตกหล่นรายทางจนไม่เหลือน้ำมาพัฒนาพื้นที่มีโครงการสำคัญอย่างการก่อสร้างอนุสาวรีย์ช้างคู่บารมีพญามังรายที่ริมแม่น้ำกกซึ่งมีความไม่ชอบมาพากลและมองว่าควรนำงบประมาณไปพัฒนาด้านอื่นๆดีกว่าแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากลับมีข่าวน่าตกใจเมื่อผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ติดชื่ออยู่ในโผล่ยกย้ายให้ไปเป็นผู้ว่าพะเยาที่จะสลับมาแทนท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการไปขวางลำโครงการไม่ชอบมาพากลในจังหวัดเชียงรายจนถูกเด้งลดชั้นไปอยู่ที่จังหวัดเล็กกว่าหากแต่ขั้นตอนการยกย้ายยังไม่เรียบร้อยแล้วก็มาเกิดวิกฤตถ้ำหลวงจึงได้โชว์ศักยภาพสมกับการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในสถานการณ์สำคัญไม่รู้ว่าพอผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปแล้วอนาคตของผู้ว่าณรงค์ศักดิ์จะเป็นอย่างไรต่อแต่การที่มีชื่อขึ้นมาติดตลาดเป็นขวัญใจมหาชนแล้วก็น่าจะต้องมีคำชี้แจงดีๆจากบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสาเหตุที่คนดีคนเก่งแบบนี้ถูกลดชั้นไปอยู่จังหวัดเล็กมาตรการชดเชยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากระบบขัดข้องของรถไฟฟ้า BTS เฉพาะ2วันที่วิกฤตหนักๆ 25-26 มิถุนายนที่ต้องเจอกับการเจ๊งเช้าเจ๊งเย็นยังคงต้องรอทาง BTS คอกันอีกทีสัปดาห์หน้าจนน่าแปลกใจว่าชนไหนเลยความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารจึงไม่มีการพิจารณาอย่างทันท่วงทีเพราะผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากความขัดข้องของ BTS แต่ละครั้งไม่ใช่แค่คน2คนแต่เป็นหมื่นเป็นแสนคนตามสถิติผู้โดยสารของ BTS เองนั่นแหละโดยมีการคำนวณว่าแค่4ชั่วโมงของช่วงเช้าวันที่25มิถุนายนมีผู้โดยสารเดือดร้อนไม่น้อยกว่า 150,000 ถึง 160,000 คนกันเลยทีเดียวแห่ที่ทำให้ BTS ดูจะนิ่งนอนใจไม่ออกมาตรการเยียวยาผู้โดยสารก็มาจากสัญญาอัปยศที่ทำไว้กับกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของสัมปทานโดยมีการเปิดเผยว่าในสัญญาทั้ง2ฉบับฉบับแรกตั้งแต่ปี2535ถึง2572และฉบับที่2ที่เป็นสัญญาจ้าง BTS เดินรถให้กับกทม.ตั้งแต่ปี2555ถึง2585ไม่มีการระบุถึงความรับผิดชอบหรือบทลงโทษต่อ BTS กรณีที่เกิดการขัดข้องใดๆเอาไว้เลยเช่นเดียวกับค่าปรับจิบๆแค่1ล้าน8แสนบาทก็เป็นผลมาจากสัญญาฉบับเดียวกันที่ไม่มีการระบุโทษปรับไว้อย่างเป็นกิจลักษณะเช่นสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐและเอกชนทั่วไปเนื่องจากสัญญาฉบับแรกปี2535ถึง2572เป็นสัมปทานรถไฟฟ้าที่ให้สิทธิ์ BTS ในฐานะผู้ลงทุนในโครงสร้างเดินรถและซ่อมบำรุงเองทั้ง 100%และยังไม่มีแม่แบบในการทำสัญญาจึงไม่ได้ระบุบทลงโทษใดๆเอาไว้แต่ที่น่าตลกก็คือสัญญาอีกฉบับที่เป็นลักษณะการจ้างเดินรถเมื่อปี2555โดยมีหม่อมหมูหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นผู้ว่ากทม.ก็ยังไม่มีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนลงไปทั้งที่ตั้งแต่ BTS ให้บริการมาก็เกิดการขัดข้องมากมายไก่กองและยังต่อสัมปทานให้ยาวๆไปจนถึงปี2585
จึงน่าจะถือว่าเป็นสัญญาอัปยศที่ทำกันบนพื้นฐานประโยชน์ของเอกชนโดยละเลยความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารอย่างเห็นได้ชัด